พลตำรวจตรีฉัตรกนกเขียวแสงส่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่ตำรวจได้ตรวจสอบบ้านของนายบุญจงวงไตรรัตน์ส.ส.เขต6จังหวัดนครราชสีมาและพบระเบิด M26 ตกอยู่ก่อนที่จะนำไปทำลายทิ้งล่าสุดตำรวจภูธรโชคชัยได้รับแจ้งจากคนในบ้านของนายบุญจงว่าพบระเบิดอีกลูกหนึ่งขณะที่ไปรดน้ำต้นไม้บริเวณริมรั้วบ้านด้านนอกติดถนนราชสีมาโชคชัยห่างจากตัวบ้านไปประมาณ100เมตรตำรวจได้ทำการตรวจสอบแล้วและพบว่าเป็นระเบิดสังหาร M26 ในสภาพพร้อมใช้งานแต่ยังไม่มีการถอดสลักออกเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาลายนิ้วมือของคนร้ายต่อไปส่วนการสอบสวนพยานแวดล้อมรวมทั้งบุคคลที่อยู่ภายในบ้านของนายบุญจงตำรวจได้สอบปากคำไปแล้ว13ปากและกำลังตรวจสอบหาที่มาของระเบิดทั้ง2ลูกเพื่อสาวไปถึงกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเรียกผู้ชายสวมเสื้อสีแดง4คนที่นั่งรถโฟร์วีลยี่ห้ออีซูซูโรมิโอสีเขียวไปจอดที่หน้าบ้านพักของนายบุญจงและนำแผ่นป้ายโจมตีไปติดไว้บริเวณประตูบ้านซึ่งปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องกับระเบิดทั้ง2ลูกที่พบด้วยหรือไม่แต่จากการสอบปากคำพยานตำรวจค่อนข้างมั่นใจว่าสาเหตุการวางระเบิดมาจากประเด็นทางการเมืองและเป็นการข่มขู่มากกว่าต้องการชีวิตเพราะช่วงนี้นายบุญจงซึ่งเป็นแกนนำส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวินมีบทบาทและประกาศตัวสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็อาจจะทำให้บางกลุ่มนั้นเกิดความไม่พอใจหรืออาจจะเป็นมือที่3ที่ฉวยโอกาสในช่วงนี้สร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย